สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections ขอเชิญพบกับ Aquaman Aquaman นะครับเป็นสินค้าปกติมาในกล่องปกติมีโลโก้ Justice League นะครับแล้วก็ด้านข้างมีสัญลักษณ์ Aquaman ติดมาด้วยนะครับผมด้านหลังกล่องครับก็มีรูปโปรโมทสวยๆที่ทาง Mezco Toys ทำไว้ครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับและเมื่อเอาตัวหุ่นออกมาครับต้องชมครับว่าทำออกมาได้สวยงามละเอียด wow. มากเลยนะครับทั้งเรื่องของน้ำหนักนะฮะคือผมรู้สึกว่าไม่เบาไปไม่หนักไปนะครับแล้วก็ตัวเกราะนะฮะลองดูครับชุดเกราะเนี่ยคือมีรายละเอียดทำมาสวยนะครับแล้วก็ทั้งการปั้นการลงสีสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญครับหน้าตาฮะทำมาเหมือนนักแสดงมากเลยนะครับสวยจริงๆฮะแล้วก็ในส่วนของชุดยางด้านในนะครับด้านภายใต้เนี่ยด้านภายใต้ชุดเกราะนะครับก็เหมือนเขาปริ้นมาเป็นแบบยางๆนิดนึงนะครับก็เวลาสัมผัสไปก็จะรู้สึกมีเป็นผิวแบบครุขระนะครับก็เรียกว่ายังไงดีแหละผมชอบมากนะฮะทั้งชุดเกราะแล้วก็ชุดด้านในนะครับแล้วก็หน้าตาที่ปั้นมานะครับเอาละเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะฮะเห็นมีผมยาวๆแบบนี้เนี่ยตัวผมนี่ก็อ่อนๆ นะครับคือสามารถทำให้หัวเนี่ยขยับก้มเงยหมุนซ้ายหมุนขวาได้ไม่ติดผมแต่อย่างใดนะครับก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้นะครับแต่ข้อเสียที่คนบ่นกันมากๆก็คือว่าไม่มีแอปครันช์คือจริงๆมีแอปครันช์แหละแต่ว่าติดเกราะนะครับทำให้ไม่สามารถขยับขึ้นลงได้ก็จะบิดซ้ายบิดขวาได้เท่าที่เห็นนะฮะแล้วก็แขนนะครับก็กางได้แบบนี้ฮะติดเกราะไหล่นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะกางได้มากกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่ผมไม่อยากฝืนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเอามือไปด้านหน้าได้แบบนี้นะครับก็จะติดชุดยางนิดนึงส่วนข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ขนาดนี้นะฮะขาเตะขามาข้างหน้าได้แบบนี้เช่นกันครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อเท้าครับขยับได้แบบนี้อาจจะติดเกาะเล็กน้อยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราจะงอเท้าไปข้างหน้านะครับส่วนข้อมือก็สามารถขยับได้ตามที่เห็นนี้เลยครับในกล่องนะครับผมว่าข้อเสียอาจจะเรียกว่ามีของแถมมาน้อยไปนิดนึงนะฮะก็นี่ครับมีถุงเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็อันนี้ครับ Mother Box นะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับไม่ได้ว่ากลวงแบบเบานะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือรายละเอียดเพ้นท์มาสวยเช่นกันนะครับปั้นมาดีเพ้นท์สวยนะฮะแล้วก็นี่ครับฐานนะครับเป็นโลโก้ Justice League นะครับต่อไปก็จะเป็นหอกสามงามซึ่งจริงๆนี่น่าจะมี6เนาะสีงามนะครับก็ทำมาสวยนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่เห็นนะครับตรงปลายด้ามก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงปลายหอกไม่ได้แหลมหรือว่าแข็งมากนะครับคือไม่อันตรายนะฮะแล้วก็มีมือแถมมาให้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับรวมมือกำด้วยก็เป็น4คู่ครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบไซส์ด้วยกันนะครับกับ Figure Justice League จาก Mezco ด้วยกันครับแล้วก็ Mezco DC Comic ครับถัดมาก็จะเป็นฝั่ง DC ด้วยแล้วก็มี Wolverine นะครับก็ถัดมาก็นี่ฮะกับ Marvel Legends นะครับก็คือตัวของ Aquaman เนี่ยค่อนข้างจะตัวสูงหน่อยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับนักแสดงเนาะ อยากจะขอเชียร์นะครับถ้าคุณเป็นแฟน Justice League หรือว่าเป็นแฟน DC เล่นหลาย movie นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมีแหละเพราะว่าต่อให้จะขยับแอปครันช์ไม่ได้หรือขยับหน้าอกไม่ได้เยอะนะครับก็ยังเล่นสนุกเพราะปั้นหน้าเหมือนและรายละเอียดเนี่ยที่ตัวเนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับก็ลองดูประกอบการตัดสินใจครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ